Exhibition นี้เชื่อ Was Is Will Be นะครับมันเป็นงานที่ผมทำมาประมาณร่วมๆ3ปีจริงๆแล้วต้องเกริ่นก่อนว่า Exhibition แรก Solo Exhibition แรกของผมเนี่ยมันเกิดในปี2014หลังจาก Exhibition นั้นเนี่ยจบไปผมก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรต่อดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆก็เริ่มศึกษาใช้เวลาประมาณร่วม2ปีโชคดีได้มีโอกาสเดินทางพอมีเดินทางปุ๊บเราก็ได้เห็นโลกเนาะได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ผมเดินทางผมจะไปดูพวกมิวเซียมไปดูแกลเลอรี่มันก็อินสปายเราเยอะมันทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นแล้วอ๋อโอเคเรารู้แล้วเราจะทำประมาณนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยเริ่มนั่งคิดเนื้อหาที่เราจะพูดก่อนหน้านี้ exhibition แรกมันคือจังหวะที่เราเดินผ่านเรามองเห็นแล้วเราก็เก็บมันไว้แต่คราวนี้ผมไม่อยากทำอย่างนั้นผมอยากให้มันมีเรื่องราวผมอยากให้มันสะท้อนถึงอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแนวคิดของผมก็พยายามคิดสุดท้ายมันได้เป็นเนื้อหาอันหนึ่งที่มันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในช่วงชีวิตผมตลอด5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2014จนถึง2019เนื้อหาเหล่านี้มันเกี่ยวกับการเดินทางแต่เป็นการเดินทางของความรู้สึกของผมที่ประสบพบเจอมาตลอดนะฮะความสุขความทุกข์การได้รับการสูญเสียทั้งหมดเหล่านี้ผมเอามันมาเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนองานชิ้นนี้ออกมาโดยใช้กล้องเนี่ยเป็นสื่อในการเล่าประสบที่ผมผ่านหรือประสบมาแล้วก็พอเราได้สิ่งเหล่านี้ปุ๊บผมก็เริ่มเดินทางเพื่อถ่ายภาพโดยภาพเหล่านี้มันคือการแทนคำพูดหรือแทนประโยคใดประโยคหนึ่งที่เหมือนกับผมเรียนรู้มาว่าอ๋อมันคือสิ่งนี้นะมันคือสิ่งนั้นนะแต่โดยองค์รวมของเนื้อหาทั้งก้อนเนี่ยมันคืออย่างที่พูดไปตอนแรกคือ what is will be เนี่ยมันคืออดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมฮะมันคือเรื่องของการที่แบบเกิดอยู่แล้วก็หายไปแต่สุดท้ายหายไปมันไม่ได้หายไปหรอกมันก็วนกลับมาเรื่องเดิมโดยผมใช้ธรรมชาติอย่างที่เห็นรูปนะใช้ธรรมชาติในการเล่าเพราะธรรมชาติมันอยู่รอบตัวเราแล้วมันรีเลทกับเราเยอะแล้วมันง่ายที่จะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการเกิดระดับหรือการเคลื่อนที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดน้ำขึ้นน้ำลงหรืออะไรก็ตามครับสวัสดีครับผมชัดจันทโชติบุตรครับ